เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาก็ใช่ว่าจะสงบราบเรียบนะครับตอนนี้ก็มีเกิดเหตุหลายเมืองหลายรัฐนะครับมีการเผากล่องรับบัตรลงคะแนนเสียงก็ได้จะเป็นกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียงเรือกตั้งล่วงหน้า ในหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังวางแผนนะครับที่จะจัดการการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้ให้มันสงบราบเรียบราบรื่นได้อย่างไรติดตามได้จากเสียงอมริกาภาคภาษาไทยครับทางการรัฐวอชิงตันกล่าวกับ B.O.A นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและสำนักง,งานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI บกลังสอบสวนรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์วางอาวุธเพลิงนะฮะ ต้องสงสัยในกล่องบัตรเลือกตั้งในเมืองแวนคูเวอร์รัฐวอชิงตันเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ก็มีบัตรลงคะแนนบางส่วนเสียหายโดยคลิปวิดีโอจากสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีภาพของบัตรลงคะแนนบางส่วนไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานด้วยส่วนที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐ โอเลกอนที่อยู่ติดกันนะครับก็มีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุที่เมืองแบนคูเบอร์ประมาณ30นาทีก็มีผู้ใส่อาวุธเพลิงเนี่ยเข้าไปในกล่องรับบัตร1ึ่งใบแล้วก็ระบบดับเพลิงภายในกล่องสามารถป้องกันกล่องหลายใบยไม่ให้ถูกไฟเผาแต่มีกล่องสามใบที่เสียหายนะครับรัฐพล ทางด้านลาวอนกริฟฟินวา l เลตเลขานุการรัฐโอเลกอนระบุในแถลงการที่ส่งให้ VOA บอกว่าการก่อเหตุต่อกล่องรับบัตรเลือกตั้งเป็นการโจมตีระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับขณะที่สตีฟฮอปส์เลขานุกการรัฐวอชิงตันประนามการก่อการร้ายต่างๆที่มุ่งหวังก่อกวนการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและถูกกฎหมายในรัฐวอชิงตันด้วยนะครับ ต้องบอกว่ากรณีการก่อเหตุกับกล่องรับบัตรเลือกตั้งในโอเรกอนและวอชิงตันนั้นเกิดขึ้นหลังมีเหตุการณ์แบบเดียวกันในเมืองฟินิกส์นะครับรัฐแอริโซนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้มีบัตรลงคะแนนเสียหาย20ใบจนที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1คนนะครับส่วนทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐก็ออกถแถลงการเมื่อปลายเดือนกันยายนบอกว่าทางหน่วยงานคาดว่ากลุ่มหัวรุนแรงในสหรัฐ คือภัยคุกคามทางกายภาพที่สําคัญที่สุดต่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใช้ิสิ์เลือกตั้งรวมทั้งบุคลากรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับแม้ว่าหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐจะเชื่อว่าภัยคุกคามของการก่อเหตุรุนแรงนั้นมาจากพวกหัวรุนแรงต่อต้านทางการและรัฐบาลแต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐก็แสดงความกังวลด้วยนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเช่นอิหร่านและรัสเซียก็อาจกําลังทําการผลักดันให้มีการก่อเหตุ